เอาละครับก็ขอกราบสวัสดีท่านกันด้วยนะฮะและนี่คือ Sit to See Movie Fan Page ครับแล้วนี้เนี่ยก็อยู่กับการรีวิวสั้นๆกับหนังเรื่อง Pop Ran ปูปิ๋วปิ้วนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมก็ได้ไปดูรอบสื่อมานะครับซึ่งก็ต้องขอบคุณพี่มิกนะฮะจาก One Shot นะครับซึ่งเป็นแบบช่องทำหนังอะไรเงี้ยซึ่งเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะฮะแล้วก็ท้ายคลิปเหมือนเดิมนะครับก็เขาก็ให้ไปดูแทนนะครับสำหรับเรื่องนี้นะฮะซึ่งสำหรับ Pop Ran เนี่ยผมอยากดูอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นหนังจากผู้กำกับOne Cut Out the Date แล้วก็ Spiritual Actor ซึ่ง2เรื่องนั้นเนี่ยผมชอบมากครับซึ่ง Pop Ran เนี่ยจะเล่าเรื่องราวของผู้ชายคนนึงครับเขาเนี่ยเป็นคนที่แบบดูประสบความสำเร็จเป็นประธานบริษัทแต่ว่าภายในจิตใจเขาเป็นคนแบบขี้แพ้แล้วก็เห็นแก่ตัวมากๆอยู่มาวันหนึ่งเขาตื่นขึ้นมาแล้วก็พบว่ากระปู่ของเขาเนี่ยมันหายไปครับและเมื่อเหตุการณ์ต่างๆดำเนินไปแล้วเขาก็ได้รู้ว่าเขาเนี่ยต้องตามหามันให้ได้ภายใน6วันไม่อย่างนั้นเนี่ยกระปู่ของเขาจะหายไปตลอดนี่ก็เป็นเรื่องย่อคร่าวๆของ Pop Ran ปูปิ๋วปิ้วนะครับซึ่งรีวิวในวันนี้เนี่ยผมไม่ได้เขียนบทนะปกติมันจะมีสคริปต์ที่ผมเขียนลิสต์ไว้ว่าชอบอะไรไม่ชอบอะไรแต่อันนี้คือรีบกลับมาแล้วก็อัดเลยนะฮะเพราะว่าตอนขากลับเนี่ยฝนตกครับแล้วผมซ้อนมอเตอร์ไซค์เพื่อนกลับนะฮะมันก็เลยจะเนี่ยผมยังเปียกอยู่เลยนะฮะรันทดนิดนึงนะก็เลยจะอัดเลยแล้วกันเดี๋ยวลืมนะครับถ้าถามว่าชอบไหมเนี่ยก็ต้องบอกว่าชอบครับชอบมากเลยและเป็นหนังที่อาจจะไม่ได้เหมาะกับทุกคนครับเพราะว่าถึงตัวหนังภายนอกเนี่ยมันจะดูเป็นหนังที่แบบตลกโปกฮาทะลึ่งดราม่านิดหน่อยอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วเนื้อในเนี่ยมันเป็นหนังดราม่าครับมันพูดถึงการตามหาจิตวิญญาณตัวตนของเราแต่ว่ามันแค่เปรียบเทียบกับซิมบลิกของกระปู่ครับซึ่งสิ่งที่หนังมันเล่าแล้วก็สื่อออกมาเนี่ยมันมีการเปรียบเทียบแล้วก็ลำดับเรื่องที่น่าสนใจมากๆฮะจริงๆทุกอย่างที่มันเล่ามาเนี่ยมันสามารถรีเลทกับตัวพระเอกได้หมดเลยเว้ยแต่ว่าคุณต้องไปดูเองฮะเรื่องนี้เนี่ยผมชอบเกือบทุกอย่างเลยนะทั้งการถ่ายภาพการเล่าเรื่องการตัดต่อเรื่องของการออกแบบไอ้กระปู่บินเนี่ยซึ่งหนังเนี่ยมันทุนต่ำครับและมันรู้ว่ามันมีอะไรบ้างใช้อะไรได้บ้างแล้วมันเอาทุกอย่างที่มันมีเนี่ยมาใช้ได้อย่างคุ้มค่าสุดๆเลยครับนี่คือตัวอย่างที่ดีครับที่หนังไทยเนี่ยควรทำตามฮะเพราะว่าหนังว่าเราเนี่ยมันชอบแบบจะอลังการไว้ก่อนนะซึ่งบางอย่างเนี่ยมันทำไม่ได้ซึ่งหนังเรื่องนี้เนี่ยมันไม่ได้แคร์ความอลังการเท่าหนังไทยครับโอเคคุณอยากแบบโชว์ CG กระปู่เกาะต้นไม้ก็ทำได้เว้ยให้เห็นกระปู่เป็นอันก็ได้เว้ยแต่ว่ามันไม่ได้เลือกทำอย่างนั้นครับมันไม่ได้อยากจะให้เราไปโฟกัสที่กระปู่ขนาดนั้นเลยมันเล่าโดยวิธีอื่นได้อะซึ่งมันสามารถสื่อสารที่ผู้สร้างต้องการสื่อไปถึงคนดูได้มากกว่านี่คือสิ่งที่หนังไทยควรทำตามครับไม่มันปิดกล้องผมขยับแป๊บนึงสิ่งที่ผมชอบอีกอย่างนึงคือเรื่องของดนตรีประกอบครับมันจะมีเพลงที่มันใช้ตอนเรื่องอะมันจะตุ๊ดอะไรเงี้ยแล้วมันมีการเอามาใช้อีกครั้งหนึ่งที่แบบเป็นการตอกย้ำประเด็นที่มันเล่าได้แบบว้าโคตรดีอย่างหนึ่งคือเรื่องของการพรีเซนต์กระปู่เนี่ยมันไม่ได้แบบให้เราเห็นแบบจะทั้งอันอะไรอย่างเงี้ยนะเว้ยคือมันไม่น่าเกลียดจนเกินไปอะในหนังเนี่ยมันจะเรียกว่าSkyfish ครับซึ่ง Skyfish ตามความจริงเนี่ยมันเป็นเรื่องของแบบ Conspiracy Theory ไว้ทุกคนที่แบบมีคนถ่ายภาพติดบางสิ่งบางอย่างได้ซึ่งมันเลวมากๆมีภาพสลักของผนังโบราณเกี่ยวกับไอ้ตัวเนี้ยที่เขาเชื่อว่าอาจจะเป็นไอ้ตัวนี้แล้วมันมีมานานแล้วอะไรเงี้ย Skyfish เนี่ยมันเป็นเหมือนกับซิมโบลิกที่แทนถึงการที่จะเกิดเหตุการณ์บางอย่างขึ้นนะฮะอันนี้คือตามที่ผมไปอ่านมาจากพวก Conspiracy Theory นะครับพวกทฤษฎีสมคบคิดซึ่งเขาบอกว่าทุกๆครั้งที่จะมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นเนี่ยจะมีสกายฟิชปรากฏตัวขึ้นครับอย่างเช่นตอนเบอร์เทรดเซ็นเตอร์เหตุการณ์ในวันๆเนี่ยมันก็มีคนอ้างว่าเขาถ่ายติดภาพของสกายฟิชก่อนที่มันจะมีเหตุการณ์เครื่องบินพุ่งชนครับแล้วก็ในเรื่องของกระปู่มันหลุดไปได้ยังไงเกิดอะไรขึ้นกับมันเนี่ยและทำไมถึงต้องจับภายใน6วันเนี่ยในหนังมันมีพาร์ทที่อธิบายอยู่ครับซึ่งแม่งโคตรกาวแล้วก็หลุดโลกสัตว์เลยซึ่งจริงๆไอ้กระปู่หลุดเนี่ยมันแทนด้วยซิมโบลิกอย่างอื่นฮะแต่ว่าหนังมันก็พยายามอธิบายให้คนที่จะดูเอาบันเทิงเนี่ยเข้าใจได้ครับถึงผมจะพูดชมมาขนาดนี้นะแต่มันก็ไม่ได้แบบเป็นหนังที่10/10นะมันจะมีบางพาร์ทที่ผมไม่ชอบอยู่นะครับอย่างแรกเลยคือเรื่องของพาร์ทของดราม่าครับในช่วงองค์2ที่เป็นดราม่าของพระเอกกับแฟนเก่าเนี่ยผมว่าค่อนข้างโอเคครับถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้แบบขยี้อะไรเยอะแยะแต่ว่ามันก็แบบมันดีตรงนั้นแหละแต่ผมไม่ค่อยชอบพาร์ทดราม่าของครอบครัวพระเอกนะฮะมันจะมีแบบฟิลพระเอกกลับไปหาครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยซึ่งไอ้พาร์ทดราม่าตรงนั้นเนี่ยมันไม่ได้ให้น้ำหนักกับตัวละครที่แบบเป็นพ่อแม่อะไรอย่างเงี้ยมากพอครับมันผมว่ามันผิวเผินไปนิดนึงเหมือนมันรีบจบอ่ะมันกลับไปเน้นกับเรื่องของพระเอกกับวัยเด็กที่มันเคยอยู่ตรงนั้นสิ่งที่มันเคยผ่านมาสิ่งที่มันเคยทำตอนเด็กมากกว่าครับแต่มันก็ไม่ได้แย่อะไรครับมันก็พอดูให้มันลื่นไหลสมมุติไปได้แต่ว่าไอ้เรื่องพวกนี้มันก็ไม่ได้ส่งผลเสียต่อหนังมากนะครับสิ่งที่ทำให้หนังเรื่องนี้เนี่ยย่ำแย่สุดๆเลย
ก็คืองานภาคไทยครับคือรอบที่ผมไปดูเนี่ยรอบสื่อนี้เป็นรอบภาคไทยนะฮะซึ่งทีมภาคเนี่ยก็คือพันธมิตรครับจริงๆพันธมิตรเนี่ยเขาก็ไม่ได้ภาคแย่ครับช่วงของมุกอะไรเงี้ยเขาก็ภาคสนุกดีแต่ปัญหาคือดราม่าฮะมันจะมีช่วงของดราม่าในองค์2องค์3โดยเฉพาะไอ้พาร์ทของวันที่4ในหนังเนี่ยมันแบบเขาเล่นมุกอะซึ่งมันไม่ใช่สิ่งที่ผู้กำกับต้องการให้เป็นแน่ๆอะเพราะว่าที่ผมดูภาพรวมจากหนังบรรยากาศตรงนั้นเนี่ยมันควรจะอึดอัดแล้วก็รู้สึกกระอักกระอ่วนไปกับตัวพระเอกครับแต่เขาพยายามจะแบบเล่นมุกตลอดเวลาซึ่งถ้าถามว่ามันดูเอาบันเทิงได้ไหมมันได้เว้ยแต่ว่าในบริบทของหนังอ่ะมันทำให้สิ่งที่หนังต้องการเล่าจริงๆอ่ะมันเสียครับเสียแบบเสียชิบหายเลยอ่ะเสียดายมากอ่ะตรงจุดเนี้ยแล้วก็มีพาร์ทนึงครับคือพันธมิตรเนี่ยเป็นทีมภาคที่คุณภาพอยู่แล้วแต่ว่าเหมือนมีเด็กคนนึงในหนังเนี่ยผมไม่รู้ว่าเขาแคสใครมาภาคเว้ยเสียงภาคแม่งโคตรลอยเลยอะและแม่งแบบตามรุ่นใหญ่ไม่ทันอะแม่งก็เลยลอยอยู่คนเดียวอะและแม่งก็ถีบเราออกจากหนังแบบสุดๆเลยเรื่องนี้ผมว่าภาคไทยทำให้หนังเนี่ยเสียสิ่งที่มันจะเป็นเยอะมากพอสมควรนะฮะคุณควรจะภาคให้มันติดตลกน้อยกว่านี้ครับโอเคหนังมันเป็นหนังตลกก็จริงแต่ว่าในหนังเนี่ยมันก็แบ่งพาร์ทชัดเจนครับว่าพาร์ทไหนตลกพาร์ทไหนไม่ตลกการภาคที่ดีเนี่ยต้องอย่างเช่นเรื่องAlong with the God นะครับของเกาหลีเรื่องนั้นเนี่ยผมว่ากำลังโอเคเลยพาร์ทที่ตลกเฮฮาเนี่ยก็มีการอินพอไวมุกที่ค่อนข้างดีสร้างสรรค์แต่พอถึงพาร์ทดราม่าเนี่ยเขาก็ไม่ได้แบบเล่นมุกอะไรทำให้เราเนี่ยสามารถไปกับอารมณ์ของตัวละครได้สุดครับบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยที่อารมณ์มันไม่สุดเนี่ยไม่ใช่เพราะงานภาคเว้ยมันเป็นเพราะแบบหนังไม่ขยี้แต่ผมมองว่าหนังญี่ปุ่นเนี่ยประมาณนี้ก็ดีนะฮะมันคือการทิ้งอารมณ์ให้คนดูอยู่กับห่วงเวลาตรงนั้นอยู่กับห่วงอารมณ์ให้ตัวละครต้องเผชิญแล้วพองานภาคมันขัดแล้วเนี่ยทำให้คนดูเนี่ยหลุดออกมาจากสิ่งที่เขาต้องให้เราเจอครับสรุปแล้วโดยรวมพ็อปรันปูปิ๋วปิ้วเป็นหนังดีเรื่องนึงครับตัวหนังเนี่ยมันสามารถพูดถึงเรื่องของการตามหาตัวตนที่หายไปได้น่าสนใจครับอีกทั้งตัวหนังเนี่ยมันยังมีความสนุกบันเทิงแล้วก็มีมุกที่สร้างสรรค์ครับแต่ถึงอย่างนั้นตัวหนังเนี่ยมันก็ดูจะไม่ได้เหมาะกับทุกคนครับเพราะว่าสิ่งที่มันต้องการสื่อต้องการเล่าเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ต้องตีความครับมันสื่อสารกับคนดูอย่างมีชั้นเชิงดังนั้นการดูแบบตรงๆเนี่ยอาจจะไม่เข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างที่หนังต้องการเล่าครับแต่ถึงอย่างนั้นถ้าคนดูแบบไม่คิดอะไรเนี่ยตัวหนังมันก็พอจะมอบความบันเทิงให้คุณได้บ้างครับกับเรื่องราวของการเดินทางของพระเอกมุกตลกในเรื่องรวมไปถึงฉากดราม่าและการย้อนนึกถึงเรื่องราวในอดีตที่บางครั้งมันดูเจ็บช้ำแต่บางครั้งมันก็ดูอบอุ่นมากเช่นกันครับและถ้าให้แนะนำถ้าคุณเนี่ยอยากดูเอาจริงจังแนะนำครับว่าให้ดูเป็นซับไทยฮะแต่ถ้าคุณอยากดูเอาบันเทิงล้วนไปดูภาคไทยครับแต่ส่วนตัวแล้วผมไม่ชอบภาคไทยของหนังเรื่องนี้มากๆเลยครับเพราะว่าหลายๆอย่างที่เขาใส่เข้ามาเนี่ยมันทำลายบริบทหลายๆอย่างที่หนังต้องการสื่อเนี่ยจนเละเทะเลยฮะถ้าให้คะแนนแบบภาคไทยเนี่ยผมคงให้ประมาณ5เต็ม10ครับแต่ว่าถ้าให้คะแนนแบบหนังเรื่องนี้เพียวๆตัดเรื่องภาคไทยออกไปทางเรา Sit to See Movie Fanpage ขอให้คะแนนไปที่8เต็ม10ครับถ้าใครเนี่ยได้ดูปูปิ๋วปิ้วมาแล้วคิดเห็นอย่างไรก็สามารถมาแลกเปลี่ยนกันได้ที่ใต้คลิปเลยครับส่วนถ้าใครที่ยังไม่ดู Pop Ran ปูปิ๋วปิ้วฉายแล้ววันนี้ในโรงภาพยนตร์ครับและนี่คือรีวิวสั้นๆจาก Sit to See Movie Fanpage สวัสดีครับบาย